วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Thailand Report คนไทยต่างแดนนะครับผมดำริศวิยากุลนะครับวันนี้ทีมงานก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับแยกย้ายกันไปเก็บข้อมูลนะครับมานำเสนอแต่ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยต้องจัดรายการคนเดียวนะครับวันนี้สาระแรกขอเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณสุชดาเคนเล่นะครับรายงานภาพบรรยากาศการจัดงานทำบุญวันวิสาขบูชาที่วัดป่าศรีถาวรนครฮิลสตันรัฐเท็กซัสนะครับซึ่งมีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญตักบาตรสวดมนต์แล้วก็เวียนเทียนกันอย่างมากมายนะครับสำหรับวัดแห่งนี้นะครับคุณจรินและคุณชุติมาลีบูรจินนะครับพร้อมครอบครัวและญาติมิตรนะครับได้บริจาคที่ดินจำนวน7ไร่ครึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2548นะครับซึ่งก็ใช้เป็นสถานที่ที่คนไทยและก็ชาติต่างๆมาร่วมพิธีกันนะครับสาระที่2ไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงยังติดตามไปรายงานการจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลที่คุณอรรถสิทธิ์ดำรงรัตน์ประธานโครงการ Power of Society ของมูลนิธิหมอ19บาทนะครับจัดขึ้นนะครับที่ร้านอาหารไทยชื่อ Bangkok Bistro นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับในงานนี้ได้เชิญน้องโจอี้นางสาวไทยปี2552น้องบุ๋มนางสาวไทยปี2551น้องก้อยนางสาวไทยปี2550นะครับพร้อมด้วยน้องเชอรี่มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2006น้องโอปอรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2553และนางงามของมาเลเซียอีก4คนนะมาร่วมงานกันนะครับงานนี้มีนักธุรกิจมาเลเซียเข้าร่วมงานการกุศลกันอย่างคับคั่งนะครับรายได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อจักรยานให้กับเด็กยากจนในประเทศไทยครับสาระที่3นะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับคุณรัฐพันธ์ตรีเมฆรายงานมานะครับในพีรวิทย์สุวรรณประเทศกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์พร้อมด้วยนางเกษณีพลานุปุนุวงศ์นะครับรองกงสุลใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำมุสลิมรุ่นใหม่ของไทยนะครับที่ร้านอาหารอิสตานฟอร์ไทยนะครับนครซิดนีย์คณะดังกล่าวสถานเอกอัครทูตสถานเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะครับได้นำไปศึกษาความเป็นพหุสังคมของออสเตรเลียโดยสถานกงสุลไทยในนครซิดนีย์ได้นำผู้นำมุสลิมไทยในนครซิดนีย์มาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาระช่วงแรกที่นำเสนอครับช่วงต่อไปช่วงภัยต่างแดนครับเข้าสู่ช่วงภัยต่างแดนครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีข้อมูลครับมาเตือนกันสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารนะครับซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสก็ได้ออกประกาศเตือนนะครับสำหรับเจ้าของร้านอาหารต่างๆนะครับที่รับหรือจ้างงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการจ่ายค่าแรงแล้วก็จ้างคนที่เข้ามาอยู่อย่างไม่ถูกต้องนะครับก็จะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงนะครับซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานแรงงานของที่นครลอสแองเจลิสก็ได้มีการออกตรวจอย่างเข้มงวดนะครับใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven คนที่จะปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้านั้นต้องปฏิบัติให้ถูกจริตของตัวเองคือตัวเองมีจริตมีอัธยาศัยมีแนวโน้มอย่างไรต้องดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดสิ่งที่คนหนึ่งทำสำเร็จอีกคนหนึ่งเอามาเรียนแบบอาจจะไม่สำเร็จทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจริตคือแนวโน้มหรือนิสัยของคนเราไม่เหมือนกันฉะนั้นทุกครั้งที่จะปฏิบัติธรรมต้องเลือกวัดต้องเลือกครูบาอาจารย์ต้องเลือกวิธีการที่ถูกจริตกับเราด้วยบางคนนั่งสมาธิแล้วเจริญก็ควรนั่งบางคนเดินจงกรมแล้วเจริญก็ควรเดินบางคนตามดูตามรู้อาการที่กายเคลื่อนไหว
แล้วมีความสุขมีความเจริญอาการอย่างนี้ดีกับเราเราก็ควรเลือกทำฉะนั้นจะปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่ารูปแบบที่คนอื่นใช้ได้ผลจะได้ผลสำหรับเราเสมอไปต้องดูจริตต้องดูวิธีการที่เหมาะกับเราถ้าทำได้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็จะมีความสุขก็จะมีความเจริญสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellence in Quality Excellence in Servicesข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่คงงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนในกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนิยมวัดธรรมาวุฒินะครับรองอธิบดีกรมการกงสุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับครับก็ท่านก่อนมารับตำแหน่งนี้ทราบว่าท่านก็ผ่านมาหลายประเทศแต่ให้เกิดนำเกี่ยวเรื่องการเริ่มชีวิตราชการในกระทรวงการต่างประเทศเล็กน้อยสำหรับผมเองเนี่ยเป็นที่โชคดีนะครับได้ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดแล้วก็สายงานของผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรมการกงสุลนะครับโดยเฉพาะในประเทศนะครับเมื่อออกไปประจำการในต่างประเทศก็ไม่พ้นงานกงสุลอีกนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไม่ทำเองบ้างก็ต้องกำกับดูแลให้เพื่อนข้าราชการออกไปบริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนอยู่โดยตลอดสำหรับการประจำการในต่างประเทศเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ในหลายประเทศนะครับ อย่างเช่นประเทศไนจีเรียนะครับก็เป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลจากประเทศไทยแล้วก็มีความเป็นอยู่ซึ่งอาจจะค่อนข้างจะต้องปรับตัวเพราะก็มีความไม่พร้อมเพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่มีประชากรมากโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักแล้วก็มีคนไทยอยู่ที่ไนจีเรียเยอะไหมฮะครับคนไทยไนจีเรียเนี่ยก็มีประมาณ300-400คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแรงงานไทยไปทำงานโรงผลิตหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับในบางรัฐของไนจีเรียแต่ก็ไปในนามของบริษัทต่างชาตินะครับเราไปเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้ดำเนินงานไม่ใช่เป็นทำงานกับบริษัทไทย คิดว่าในโอกาสหน้านะครับเราก็อยากเห็นบริษัทเอกชนของไทยนะครับไปลงทุนด้านไฟฟ้าด้านพลังงานในประเทศนั้นนะครับครับแล้วจากไนจีเรียก็ไปประเทศไหนต่อครับไนจีเรียเนี่ยก็โชคดีหน่อยได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครทูตที่กรุงวอชิงตันนะครับที่นั่นก็มีคนไทยมากมายเหมือนกันนะครับแต่งานก็ต่างไปจากการทำงานในภูมิภาคแอฟริกาหลังจากอเมริกาแล้วผมก็ได้ประจำการที่สถานเอกอัครทูตนะกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียสถานเอกอัครทูตนะกรุงไนโรบีประเทศเคนยาแล้วก็กลับไปที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยต่างประเทศสักเกือบ2ปีแล้วก็ได้ไปประจำการเป็นรุ่นบุกเบิกเปิดสถานทูตไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไนจีเรียที่กรุงอาบูจานะครับครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยประทับใจชุมชนไทยที่ไหนบ้างมั้งครับผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมทางบ้านว่า
คนไทยในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นภาระของกรมการกงสุลครับแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ขอย้อนถึงแนวทางของท่านอธิบดีกรมการกงสุลคือท่านสุรพลเพชรวรานะครับท่านก็ได้บอกไว้ว่างานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศเนี่ยเราเริ่มพูดภาษาชาวบ้านครับเริ่มจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือเราออกไปพบปะประชาชนในท้องถิ่นในประเทศไทยให้ความรู้ความเข้าใจสร้างภูมิคุ้มกันนะกลางน้ำเกิดเมื่อให้ข้อมูลไปแล้วก็ยังพลาดไปเป็นปัญหาในต่างประเทศครับเราก็ช่วยเหลือที่จะให้การดูแลการคุ้มครองนะครับก็นี่ก็เป็นกลางน้ำปลายน้ำก็คือว่าเกิดไปล้มหายตายจากติดคุกติดจำคุกอะไรพวกนี้เราก็เข้าไปช่วยนี่ก็เป็นกันกรองเป็นปลายน้ำทำให้ยอดมันลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีที่เราวางเอาไว้ในปัจจุบันโดยท่านอธิบดีสุรพลเพชรวราครับสำหรับเมื่อพูดถึงในต่างประเทศนะครับก็อยากจะเรียนเพื่อท่านผู้ชมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับการแก้ปัญหาที่ปลายน้ำเราก็ต้องหาวิธีที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสถานทูตเนี่ยต้องสร้างความอบอุ่นใจให้ชุมชนไทยนะครับที่นั่นให้ได้ครับนะครับเป็นเกินเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะคงต้องมีรายละเอียดที่คุยกับท่านรองอธิบดีอีกหลายตอนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการกงสุลครับคุณนิยมวัฒน์ธรรมมุตนะครับขอบคุณครับท่านสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenเพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมวันนี้เรื่องแรกปฏิทินแรกนะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนายธำรงวัฒนศิรินะครับนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาที่ LA นะครับจัดมิตรอังกฤษพบนิสิตเก่าจากประเทศไทยได้แก่คุณจุลสิงห์วสันตสิงห์นะครับอัยการสูงสุดซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาด้วยนะครับได้ไปร่วมงานไปพบปะนิสิตเก่าที่ลอสแองเจลิสนะครับโดยมีนายเจษฎากตเวทินกรมขุนใหญ่นครลอสแองเจลิสและนางปริชาติกตเวทินภริยานะครับในฐานะศิษย์เก่าก็ไปร่วมงานด้วยที่ร้านอาหารจีนนะครับชื่อทอลเลนส์นะครับที่ LA ครับประเด็นที่2ไปที่ประเทศนอร์เวย์ครับสถานเอกอัครทูตณกรุงออสโลการท่องเที่ยวประเทศไทยและสมาคมไทยในโลกาแลนด์นะครับได้จัดงานเทศกาลแฟร์ครั้งที่1ที่เมืองสตาวังอะนะครับในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระใช้ทำรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ทาง thaiwan1@gmail.com นะครับเพราะวันนี้สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่า Thailand Report แล้วตามด้วยวันเดือนปีนอกจากนี้รับชมได้ทางช่อง Bangkok TV นะครับเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีนะครับซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสาระที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน